สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมเกชินแพ็กเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันที่1ของกิจกรรมรูปถ่ายลาวพัดวาดบทแห่งพืชเขียวขจีนะฮะเดี๋ยวเขาจะให้ทำอะไรจะต้องทำอะไรบ้างแล้วมีอะไรบ้างฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาที่กิจกรรมนะครับหลักๆคือตัวเควสเนี่ยครับตัวกิจกรรมเนี่ยมันจะมีเควสเด้งมานะครับซึ่งจะโยนเพื่อนๆนะฮะไปที่ตัวส่วนของอินาซึมะนะฮะก็คุยไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้มีเควสเด้งนะครับเห็นว่าสามารถเข้าผ่านอินเทอร์เฟซได้เลยนะก็ไม่มีอะไรนะครับเสร็จปุ๊บทีนี้พอคุยจนจบนะครับมันก็จะให้กดตรงนี้ฮะดูอัลบั้มถ่ายรูปนะครับเขาจะกำหนดสถานที่มาให้เราถ่ายรูปนะครับซึ่งที่แรกนะฮะจะอยู่ที่แกนฮาวาวิวส์ตรงซูเมรุนะครับก็ไปตามสถานที่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราว้าไปกันจุดแรกนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปทีสเต็ปนะครับให้เพื่อนๆเตรียมตัวละครลงไหมนะหลักๆนะฮะจะต้องเอาตัวส่วนของอุปกรณ์นะฮะกล้องถ่ายรูปที่เรามีนะครับซึ่งจะอยู่หมวดนี้แบบนี้เสร็จปุ๊บเตรียมสกิลท่านะตัว E ดีๆนะฮะกดเตรียมตัวถ่ายรูปนะครับเขาจะมีพรีเซตให้เรากดนะฮะมี3อันนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกนะผมจะเลือกเป็นอันที่1นะครับทีนี้ตรงส่วนของอันนี้นะฮะแล้วก็ปรับตามสะดวกนะครับแบบนี้ฮะแป๊บนึงนะอ่ะเดี๋ยวผมเอาใช้เป็นมุมนี้นะครับเสร็จปุ๊บเรากด Enter นะฮะแล้วก็เพื่อนๆนะฮะอย่าลืมเตรียมตัวถ่ายรูปนะครับโดยที่ต้องเซตติ้งตัวกล้องถ่ายรูปนะครับเห็นตรงแท่นของผมไหมอันนี้ต้องไปทำเควสมาก่อนนะครับซึ่งสำหรับรูปแรกเนี่ยมันจะบังคับให้เพื่อนๆนะฮะใช้สกิลธาตุของทะลมนะครับแบบนี้สมมติผมกดตัว E ปุ๊บเสร็จปุ๊บวิธีการผ่านคือกดแท่นทันทีมันจะติดสกิลธาตุเห็นไหมเนี่ยครับรูปใหญ่นะอันนี้คือติดสกิลธาตุนะฮะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหน้าเรานะครับนี่ก็บันทึกได้นะครับนี่เราลองถ่ายภาพต่อนะฮะเราจะหาดีๆนะครับเดี๋ยวเรารอสกิลธาตุมันรีคูดาวน์นิดหนึ่งนะครับปึ๊บเราหันซ้ายนะฮะกด E แล้วกดแท็บตามนะครับแบบนี้โดยที่ตัวส่วนของรูปเนี่ยมันจะไปโฟกัสตรงจุดที่เรากดไว้ก่อนหน้านี้นะครับแบบนี้นะเห็นไหมนี้ถ้าสมมติเราอยากจะหยุดนะฮะก็กดตัว P ได้นะครับเรียกคืนค่าเริ่มต้นก็จะเป็นการกลับไปเลือกตัวส่วนของ preset นะฮะแบบนี้ไปต่อที่จุดที่2ฮะจุดที่2นี่เขาจะให้เราข้ามไปที่ตัวหลียุ่ยนะฮะซึ่งสักครู่นะครับจะอยู่ตรงนี้ตำแหน่งนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะอยู่ตรงที่สะลูฮัวนะฮะทีนี้กอดเพื่อนๆถ่ายรูปทุกครั้งนะครับให้วิ่งมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับห้ามกดถ่ายแซดนะถ้าสายแซดก็คือเป็นแบบถ่ายปกตินะครับกดตรงนี้ปุ๊บเลือกพรีเซตก่อนนะฮะข้อบังคับคือต้องมี2ที่นี้นะฮะแล้วก็มีตัวละครหินนะครับโอเคไหมอันนี้ข้อบังคับเบื้องต้นนะฮะทีนี้กดแบบนี้แล้วจะต้องเป็นตัวละครนะครับที่อยู่ในท่าว่างนะครับก็รอตัวละครสักนิดนึงนะฮะอยู่ในท่าว่างแล้วเรากดแซดนะฮะก็เป็นอันจบแบบนี้นะครับนี่ก็จะขึ้นเงื่อนไขครบนะฮะดูรูปเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถเซฟได้นะภาพต่อขออีกนิดนึงซึ่งในส่วนของของละวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการถ่ายรูป2ที่นะก็ได้ที่ละ30ไปมอนเจมนะครับรวมเป็น60นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปดีนะครับสำหรับในวันนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้า See you ในเกมนะครับเจอกันครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีกันล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ